ทั้งประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งใจและให้กำลังใจสำหรับพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพราะตอนนี้ยังคงเผชิญกับน้ำท่วมอย่างหนักนะคะอย่างเช่นที่นราธิวาสค่ะเมื่อวันก่อนเรามีการรายงานว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ 100,000 คนล่าสุดนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 รายแล้วนะคะโดยที่มีผู้เสียชีวิต7รายเป็นชาวอำเภอรือเสาะใน4รายและสูญหาย1รายผู้ที่สูญหายเนี่ยเป็นเด็กชายนาซูอามายิอายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นเองค่ะขณะที่ความช่วยเหลือวันนี้เจ้าหน้าที่เร่งนำเรือท้องแบนต้องติดเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าน้ำมันแรงถ้าเป็นเรือธรรมดาเอาไม่อยู่ค่ะส่วนการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดน้ำยังเชี่ยวแล้วก็ไหลกรากค่ะรถยนต์ไม่สามารถเดินทางได้นะคะขณะที่บริเวณปากอ่าวหาดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ได้ช่วยวัวไว้ตัวหนึ่งมันลอยมากับกระแสน้ำไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวัวของใครเนี่ยค่ะด้านขวามือเนี่ยเป็นน้ำนะเขาก็ดึงมันขึ้นมาเนี่ยค่ะเกือบจะซัดลงไปในทะเลแล้วช่วยไว้ได้สำเร็จนะคะสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมระดับน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วน้ำในลุ่มน้ำสายหลักลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำโกลกมีแนวโน้มที่ลดลงส่วนลุ่มน้ำสายบุรีต้องเฝ้าระวังค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนฝนจะตกหนักอีกครั้งในระลอกนี้ก็คือช่วงวันที่28-29ธันวาคมก็คือวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ในส่วนของจังหวัดยะลาเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะหยุดตกแล้วน้ำก็ลดแล้วแต่ชาวบ้านก็คงยังพูดถึงว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะว่าข้าวของมันยังเสียหายอยู่ก็มีบางส่วนที่บอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือล่าช้าเหลือเกินนะครับที่จังหวัดยะลาแม่น้ำสายหลักปัตตานีคลองระแอระดับน้ำลดลงครับแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ฝนหยุดตกแต่สภาพความเสียหายหลังจากน้ำท่วมนี่ก็คงต้องเก็บกันยาวครับเพราะว่าบางส่วนเสียหายไปเยอะเหมือนกันรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายเรียงรายเป็นพันคันชาวบ้านบางคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการทำงานเจ้าหน้าที่นะครับในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตอนนี้อาหารน้ำดื่มไม่มีทำให้คนแก่กับเด็กบางคนเขาบอกอดอยาก2วันอันนี้เข้าใจในส่วนของประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้ง2มุมนะครับการช่วยเหลือค่อนข้างล่าช้าคุณนูริดาบาฮาคิรีชาวบ้านบ้านสโตหมู่ที่5อำเภอรามันบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการเลยคือรถยกช่วยขนของต้องการน้ำต้องการอาหารเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่จะประกอบอาหารมันไม่มีแล้วเพราะว่าบ้านเหลือแต่หลังคาตอนนี้คือต้องการรถยกละหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรก่อนรถยกเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านอ่ะไม่มีข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคพูดง่ายๆพูดง่ายๆก็อุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำอาหารนี่คืออาหารแบบไหนครับอาหารแห้งมาแบบไหนก็ได้ถ้าเป็นข้าวที่สุกก็ดีข้าวสุกบ้างของที่สามารถกินได้เลยบ้างก็ดีเพราะว่าเขาก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำเพราะบ้านเหลือคือปัญหาที่ทางเจ้าหน้าที่สะท้อนกลับมาเหมือนกันนะว่าการเข้าออกเนี่ยค่อนข้างยากลำบากเรือมีจำกัดต้องใช้คนที่ขับเรือเป็นจริงๆด้วยเชี่ยวชาญด้วยมันก็เลยทำให้การช่วยเหลือที่ล่าช้าบวกกับบางทีกว่าจะเข้าไปถึงตั้งแต่เช้ากว่าจะไปถึงเย็นข้าวบูดแล้วก็มีสำหรับอาหารสดก็เลยต้องเป็นอาหารแห้งอะค่ะใช่ครับแล้วบางคนก็บอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูในส่วนของที่พักพิงช่วยทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านหลังจากนี้แต่ก็ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในบางส่วนของยะลาทำให้เกิดดินถล่มทับถนนทางขึ้นเขาปุกโยตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาระยะทางเกือบ4กิโลเมตรครับนี่เป็นยอดเขาปกโยนะครับที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทั้งบ้านตลาดนิคมบ้านกิโลเมตร26บ้านกาลออำเภอรามันรวมถึงบ้านส่วนของจังหวัดนราธิวาสครับคุณผู้ชมขณะที่บ้านบายิหมู่4เส้นทางหลายพื้นที่ถูกตัดขาดหลายจุดกระแสไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้มา4วันแล้วชาวบ้านต้องเดินเท้าอ่ะครับต้องเดินเท้าออกมานะครับ 2-3 กิโลหาซื้ออาหารรอคอยความช่วยเหลือหลายพื้นที่ตอนนี้หลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนะครับค่ะอย่างที่บอกนะอย่างที่ยะลาเนี่ยนะคะฝนก็ตกปริมาณมากสะสมประมาณนับได้เนี่ย30ปีเลยนะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปัตตานีตอนนี้ยังหนักอยู่เพราะว่ารับน้ำมาจากแม่น้ำสายบุรีนะคะโดยที่คลิปนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งกำลังจะพังลงมาคุณผู้ชมได้เห็นนะเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเหลือ2คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะเนี่ยมันซุดตัวลงมาซ้ายมือเห็นไหมคะครับผมแล้วข้างในเป็นคนที่เป็นสูงวัยค่ะผู้สูงอายุ2คนอยู่ในบ้านนะคะโชคดีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้แล้วก็มีการช่วยนกคือเขาเลี้ยงนกไว้ค่อนข้างเยอะนะคะนี่อยู่ที่บ้านทุ่งเข็ดที่ตำบลปะแสยาวอ
โดยที่มีบ้านเรือน20ครัวเรือนแล้วก็จุดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักติดแม่น้ำมีน้ำท่วมสูง 1-3 เมตรด้วยกันนะคะตอนนี้ปัตตานียังวิกฤตน้ำท่วมขยายวงกว้างได้รับผลกระทบไปแล้ว8อำเภอด้วยกันเรามาดูในโลกโซเชียลกันบ้างนะคะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็มีการโพสต์ภาพต่างๆให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างนี้คือซากที่เหลือหลังจากที่น้ำลดนะคะคือไปหมดเลยอ่ะรถยนต์รถกระบะรถจักรยานยนต์ของใครก็ไม่รู้รวมทั้งที่บ่อเนาะค่ะท่วม2วันอีกภาพหนึ่งไม่เหลืออะไรเลยเพราะมันท่วมถึงหลังคาแล้วนะคะส่วนพิกัดอีกจุดหนึ่งคือบ้านต้นไทรอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสคุณผู้ชมเห็นภาพมุมกว้างไหมอันนี้ถ่ายโดยโดรนคือเต็มไปด้วยผืนน้ำอะค่ะและถ้าไปดูที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีน้ำไหลเชี่ยวกรากมากนะคะทุกอย่างไหลไปตามน้ำอันนี้อันตรายมากๆนะคะคนถ่ายเนี่ยต้องขึ้นไปบนชั้น2เพราะว่าชั้น1อยู่ไม่ได้แล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลใจก็คือว่าพวกสัตว์มีพิษคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นปล้องๆเหลืองๆนี่คืองูนะคะมีเยอะมากช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับคนที่ลุยน้ำนะคะมันมาพร้อมกับน้ำไม่ว่าจะเป็นงูไม่ว่าจะเป็นแมงป่องตะขาบต่างๆส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ค่ะครับThank you.